วยความที่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น IG TikTok จะเริ่มมีการตัด15วิ30วิตรงเนี้ยมันมีผลต่อการเตรียมเพลงให้กับศิลปินไหมว่าเราต้องเตรียมแล้วว่าร้านเล่าเล่นได้งานจ้างเล่นได้ Easy Listening Festival แล้วต่อมาคือเราจะทำยังไงให้ศิลปินที่เราผลิตผลงานให้เนี่ยสามารถมีเพลงฮิตที่คนเอาไปเล่นในแพลตฟอร์มต่างๆได้ตอนนี้มันจะมีโจทย์อีกอย่างนึงบอกว่าอยากได้เพลงแนวแบบดังใน TikTok แต่ว่าก็มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จแต่ว่าอาจจะถ้าตีความแบบคร่าวๆก็คือว่าเพลงส่วนใหญ่ที่ฮิตในนั้นน่ะมันจะมี15วิที่น่าสนใจมากๆยกตัวอย่างง่ายๆที่ประสบความสำเร็จใน TikTok มากคือเฮอร์ไมโอน้องคือต้องบอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ทุกคนคือเล่นกันจนบางคนบอกว่าช่วยเอามันออกจากหูฉันสักทีจริงๆเพลงนี้รู้สึกว่าปัจจัยของความสำเร็จมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะคือว่าตอนที่ทำเพลงเนี้ยมันเหมือนเริ่มจากความตั้งใจดีของพวกเราก่อนที่ว่าอยากจะให้มีเพลงที่มันน่ารักใสๆแล้วก็เหมือนร้องตามง่ายเอาไว้แบบเต้นง่ายๆสนุกๆกันที่น้องอูนนะคะเขาก็ตั้งโกมาเลยว่าอยากได้เพลงง่ายๆที่แบบสนุกๆนะแม่แบบไม่ต้องโชว์เยอะแบบไม่ต้องพยายามแบบดีว่าอะไรเลยหนูอยากได้เพลงที่แบบให้คนมาจอยกันอะไรเงี้ยท่าเต้นอย่างสำคัญจริงๆแล้วอะถ้าเกิดท่ามันยากกว่านี้อะส่วนตัวจะเต้นไม่ได้แต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเต้นได้อะแสดงว่ามันง่ายแล้วก็เวลาเต้นเราสามารถที่จะแบบยิ้มแย้มไปด้วยได้เนี่ยอันนี้คือแบบเป็นเคล็ดลับที่น้องอูนบอกมาว่าแบบอยากได้เพลงที่เต้นแล้วมันแบบสามารถยิ้มไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ